เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างตัวอื่นนี่มันก็อาจจะมีผ้าเลยอนก็แล้วแต่ใช่ไหมคะก็คือเลือกใช้อ๋อก็คือว่าแล้วแต่ว่าเราจะใช้ผ้าอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้ผ้าฝ้ายแต่ต้องเป็นเส้นใยที่มีส่วนผสมของธรรมชาติล้วนๆเลยไออย่างฝ้ายนี่คือธรรมชาติล้วนๆแต่อย่างตัวอื่นอย่างเลยอนหรืออะไรมันก็เป็นธรรมชาติกับมันก็ตึงๆแต่ไม่ใช่ 100% เต็มแต่ตัวพี่เองคือเลือกที่จะใช้ผ้าฝ้าย 100% นะคะหลังที่เราเลือกผ้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือขั้นตอนการเตรียมผ้านะครับเพราะปกติเนี่ยผ้าที่ทอเนี่ยนะครับมันจะต้องทอจากเครื่องคราวนี้กรรมวิธีการทอจากเครื่องเนี่ยมันก็จะต้องมันด้วยความที่มันเป็นเส้นใยเยอะๆเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการใส่เคมีเข้าไปช่วยไม่งั้นเส้นได้มันจะติดกันเคมีที่อยู่ในพวกผ้าเนี่ยคืออาจจะมีแป้งมีส่วนผสมของไขสัตว์หรืออะไรต่างๆคือเป็นกรรมวิธีทางเคมีเขาในการออกผ้าขึ้นมานะฮะมันก็เลยว่าผ้าที่ออกมาพวกเนี้ยมันก็เลยจะออกมาเป็นเหมือนกับว่ามันมีเคมีอยู่บนเนื้อผ้ามันก็จะไม่สามารถซึมซับซึมน้ำในการที่เราจะทำผ้าบาติกได้ขั้นแรกก็เลยต้องขจัดสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมเอาแต่ผ้าก่อนการทำผ้าบาติกในการวิธีการทอออกไปซะก่อนก็คือเอาผ้าเนี่ยมาแช่น้ำทิ้งไว้อย่างน้อยสัก2คืนนะครับเพื่อที่ให้สิ่งแช่น้ำเปล่าแช่น้ำเปล่าเลย2คืนนะแช่น้ำเปล่าเลย2คืนน้ำที่ผ้าที่เราเห็นอย่างพวกนี้เนาะออกจากโรงงานมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรแต่ถ้าไปลองแช่น้ำทิ้งไว้2คืนนะคุณจะรู้สึกเลยว่าน้ำนั้นน่ะเหม็นทันทีเลยเพราะว่ากรรมวิธีในการทอเนี่ยเขาใช้เคมีอะไรต่างๆอันนี้สิ่งแปลกปลอมมันก็จะออกไปกับน้ำน้ำก็จะเหม็นแต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่ามันต้องมีการต้มเพื่อที่แยกไขมันทำไมเราไม่ซักคะซักได้ไหมคะซักก็ไม่พอซักมันก็ยังไม่ออกยังก็ไม่ออกซักมันก็ออกมันก็เหมือนเราซักผ้าสะอาดอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่มันต้องเคลือบผ้ายังมีเคมีในผ้าอยู่ในเคลือบผ้าอยู่ซึ่งกรรมวิธีพวกเขาเรียกว่าเหมือนกับสารฟอกขาวอ่ะในสัตว์เคมีเขาก็เรียกโซดาแอสก็คือต้องเอาไปต้มไปต้มทีนึงเอาไปต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย1ชั่วโมงโดยใส่เคมีที่ว่าเรียกว่าโซดาแอสลงไปเพื่อที่จะขจัดสิ่งสกปรกออกจากเนื้อผ้าโอเคพอหลังจากต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หลังจากต้มเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็คือจะได้วัตถุดิบขึ้นมาแล้วก็คือเป็นเนื้อผ้าขาวๆล้วนๆนะฮะอันนี้คือเรามาโชว์ให้ดูว่าอันนี้คือเราทำลวดลายเรียบร้อยแล้วเราทำลวดลายมาให้ดูเป็นส่วนหนึ่งแล้วคือทุกอย่างต้องเริ่มจากผ้าขาวทั้งหมดตอนนี้มันก็เริ่มต่อไปก็คือขั้นตอนการออกแบบอันนี้เราคิดว่าผ้าตัวนี้จะเอาไปทำอะไรถ้าจะไปทำผ้าประดับผนังเราก็ตัดไซส์ขนาดนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปทำเสื้อผ้าเราก็ต้องคำนวณว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังเป็นแขนเป็นอะไรชิ้นจะต้องใหญ่แค่ไหนต้องกี่เมตรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะออกแบบลวดลายลงไปเอาแบบลายบนกระดาษก่อนบนกระดาษก่อนเราจะต้องร่างบนกระดาษก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บพอใจแล้วเราก็ถึงมาร่างบนผ้าอันนี้ร่างบนผ้าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากก็คือเรากระดาษวางผ้ามันบางๆแล้วก็วางลงไปบนลายบนกระดาษแล้วเราก็เอาดินสอล่างล่างให้เห็นเป็นไกด์เหมือนกระดาษลอกลายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คือให้เห็นลายแล้วก็สิ่งที่เราวาดลงผ้านี่เราใช้อะไรวาดคะขั้นแรกเนี่ยก็คือดินสอธรรมดาคือเขียนลงไปก่อนเพื่อให้รู้ว่ามันจะมีลวดลายประมาณไหนลงดินสอไปก่อนลงดินสอก่อนอันนี้กรรมวิธีที่จะทำจริงๆคือต้องใช้เทียนนะคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่เราต้องใช้เทียนในการวาดอันนี้คือเป็นขี้ผึ้งนะฮะขี้ผึ้งดูแว็กตัวเนี้ยที่เห็นเนี้ยแข็งๆอย่างเงี้ยเนี้ยคือเทียนเหมือนกับเทียนขายบ้านเราในหลังที่เราจุดบูชาเนี่ยนะครับเราก็เอาไปตั้งเตาให้มันร้อนตั้งเตาให้มันร้อนถ้าร้อนปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ำตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ำก็จะเป็นของเหลวใช่ไหมคะของเหลวแล้วอันนี้อุปกรณ์ที่เขาใช้กันก็คือจะมีตัวนี้
อันนี้คืออะไรคะตัวนี้เขาเรียกว่าชั้นติ้งชั้นติ้งชั้นติ้งฮะอันนี้เป็นตัวเป็นกลวยเหมือนกับกลวยตักน้ำก็คือเอาน้ำเทียนใส่เข้าไปในรูตรงนั้นใช่ไหมคะตักน้ำเทียนตักน้ำเทียนขึ้นมาปุ๊บแล้วน้ำมันก็จะออกมาตรงช่องเล็กตัวปลายชั้นติ้งเนี่ยมันจะเป็นด้ามจับจะเป็นไม้และส่วนกระป๋องที่ใส่น้ำเทียนเนี่ยจะเป็นทองแดงเพราะว่ามันจะต้องเก็บความร้อนของเทียนเนี่ยให้มันอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่งขั้นตอนมุดกระสาที่ให้ดูคร่าวๆก็คือสมมติว่านี่เป็นน้ำเทียนนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาก็จะตัดน้ำเทียนขึ้นมานะครับตักน้ำเทียนปุ๊บแล้วตอนนี้เส้นพวกเนี้ยที่เราล่างไปแล้วที่เราล่างดินสอไปแล้วว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็ไล่ตามนี้ไปเขียนไปตามนี้มันต้องกะไหมคะมันจะซึมออกเยอะกว่านี้มันจะต้องซึมปกติเนี่ยเวลาการเขียนเส้นเทียนเนี่ยต้องหยิบผ้าอันหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเมื่อเราตักน้ำขึ้นมาเนี่ยตักน้ำมาปุ๊บเราต้องเอาผ้าอุดผ้าเนี่ยให้มันไหลก่อนจริงน้ำเทียนเนี่ยมันจะไหลตลอดเวลาเลยมันจะไหลตรงบนผ้าเนี่ยหมดเลยคือเวลาทำงานจริงเนี่ยบริเวณแถวๆเนี้ยมันก็หมดเลอะไปด้วยเทียนแล้วก็ด้วยความชำนาญเนี่ยก็คือจะต้องตักปุ๊บแล้วก็เราก็ต้องดูสมาธิให้เหมือนว่าเราต้องว่าโดยที่ไม่ต้องยกมือเลยนะพี่เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนปุ๊บแล้วก็ลงนี้ปุ๊บก็ไปทีเดียวเลยทีเดียวปุ๊บมาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาปิดไว้ปิดลงให้ปิดเขียนปุ๊บแล้วก็ปิดอ๋อก็คือต้องมีสมาธิด้วยแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่ชำนาญเรื่องการเขียนเส้นเทียนนะเทียนจะหยดลงไปบนตัวน้ำมันมีวิธีแก้ไขไหมคะสมมติสมมติว่ามันสมมติมันหยดลงไปนี้มีครับก็คือมันจะต้องถึงขั้นตอนที่เรายังไม่ได้ลงสีนะไอตัวพวกเนี้ยเทียนพวกเนี้ยเราก็ใช้เราจะต้มน้ำร้อนๆแล้วก็ใช้สลิงดูดน้ำร้อนเนี่ยมาฉีดตรงที่เราต้องการให้เทียนออกอ๋อเหมือนไปทำลายมันเพื่อให้เทียนออกเทียนมันหลุดไปแค่นี้เองสมมติว่ามันหยดมันหยดลงบนนี้จุดหนึ่งปุ๊บเราก็เอาน้ำร้อนเนี่ยมาใส่ขยี้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 แล้วก็มันก็ละลายมันก็ละลายออกไปอ๋ออันนี้คือเป็นวิธีการลบนั่นเองนะคะสำหรับถ้าเทียนเลอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลอะไหมคะถ้าเกิดเลอะเนี่ยเราจะแก้ไขโดยการใส่ลวดลายลงไปเลยอ๋อทำลายเพิ่มเติมสมมติว่าเราหยดตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยแก้งทำเป็นดอกดวงอะไรกลายเป็นลายไปเลยแก้ไขปัญหาตอนหน้าครับอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราลงเทียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปค่ะคุณกิติศักดิ์คะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนไหนคะหลังจากที่เราเขียนเส้นเทียนเรียบร้อยนะฮะเส้นเทียนพวกเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่จะกันไม่ให้สีซึมออกนะฮะคราวนี้ปกติเนี่ยงานบาติกเนี่ยนะครับสีที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นสีเคมีค่ะแต่ว่าวัตถุดิบที่เป็นสีเคมีเนี่ยมันจะออกมาเป็นผงผงพวกนี้เราก็ไปชั่งก็คือที่กินผงไม่ได้เอาผงสีมานะครับปกติเป็นผงสีแล้วก็จะเอามาชั่งเอามาชั่งก่อนเอามาชั่งก่อนก็คืออาจจะใช้สัก1กรัมแล้วแต่ผ้าผืนนั้นด้วยใช่ไหมคะผสมกับน้ำเดือดผสมกับน้ำร้อนนะน้ำที่ต้มสุกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงคือต้องเป็นน้ำร้อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเคมีเนี่ยมันจะละลายกับน้ำร้อนเท่านั้นก็คือเราได้น้ำสีขึ้นมาอ๋อนี่คือน้ำสีที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้นี่เองน้ำสีที่เราเอามาละลายกับน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับสีที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีเกิดจาก3สีเท่านั้นค่ะก็คือสีคือแม่สีคือแดงเหลืองน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินถ้าอยากได้สีเขียวก็เอาไปผสมกันเองใช่